จบลงไปแล้วครับสำหรับผลงานสกู๊ปของเหล่า AF ที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากเรื่องราวของสกู๊ปในวันนี้คงจะทำให้ใครหลายคนประทับใจเป็นอย่างมากรวมถึงเหล่า AF เองก็คงจะเข้าใจถึงความรู้สึกความประทับใจในวิถีของชาวนามากยิ่งขึ้นครับคิดว่าถ้าใครได้ดูก็คงจะอึ้งไปตามๆกันนะคะที่ถามเกี่ยวกับพร3ข้อที่ท้ายพี่เขาขอเกี่ยวกับอาชีพชาวนานะคะก็1ข้อนั้นเป็นข้อที่คนไทยทุกคนอยากขอให้ในหลวงของเราค่ะขอบคุณพี่อุ่นเรือนมากๆค่ะที่พูดคำนั้นแทนพวกเราผมรู้สึกว่าชาวนาเนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยเขามีน้ำใจอ่ะเขาเป็นคนมีน้ำใจนะครับความสำคัญของเขาเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยครอบครัวครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกอย่างที่เป็นปัจจัยในชีวิตเนี่ยคือเรื่องรองลงมาครับอันนี้เป็นผมอยากให้คนกรุงเทพครับแล้วก็หลายคนนะครับที่คิดว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยต่ำต้อยกว่าเราผมอยากให้ดูครับว่าเอาคนแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขคืออะไรถ้าถามว่าถ้าตัวเราเองเป็นชาวนาได้ไหมเป็นได้ครับคือมันเป็นสิ่งที่ต้องได้มาเรียนรู้มันยิ่งทำให้เราคิดเนี่ยชีวิตมันจะมีอะไรมากไปกว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะสุขภาพเราแข็งแรงเราได้แบ่งปันคนอื่นมีเยอะไปมันก็เท่านั้นแหละครับยิ่งถ้าเรามีสิ่งดีๆอยู่เรามีความรู้ดีๆเราแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่รู้แบ่งปันให้กับคนที่เขาประสบปัญหาแล้วสามารถทำให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมันยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเลยครับที่เราควรจะภูมิใจในตัวเราในการเป็นชาวนาที่เราสามารถไปบอกคนอื่นได้นะต้องทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะผลผลิตมันจะดีจริงๆคือเราได้ศึกษามาแล้วเรามีตัวอย่างให้เราเห็นมากมายเลยในการไปสัมภาษณ์มาก็อยากให้คนที่ได้ดูเทปเนี่ยครับได้มาดูแล้วก็ศึกษาจริงๆนะครับมันทำได้จริงๆครับแล้วก็ผลมันก็ออกมาเห็นอยู่แล้วมันไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเลยครับดูตรงนี้แหละครับสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวก็หายแล้วทุกคนปฏิบัติหน้าที่กันให้ดีนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะทำดีให้พ่อดูรวมพลังพ่อเพียงสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของสองชาวนาที่ท้าให้คุณดูเบี้ยหนึ่งแก้วเนี่ยเท่ากับยาบำรุงหัวใจ3เม็ดครับเราไม่ต้องง้อปุ๋ยเคมีเรื่องจะสนุกมันแค่ไหนติดตามได้ในทำดีให้พ่อดูรวมพลังพ่อเพียงสัปดาห์หน้าครับ เจ้าหน้าต้องเดินตีนเปล่าแล้วลุย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 มีแบบขายรายการนี้เคยมีไหมลุงเฮ้ย